21:25อ๋อ3:30ครับแล้วดูออกเลยนะต่อไปก็ชาเฟสนะก็เป็นเรื่องของท่านถามผมตอบในทีนี้นะอ๋อลุงก็ยาวเหยียดมาความจริงในนี้ก็มีผู้คนส่งมาให้นะหลวงปู่จามเล่าเรื่องอดีตชาติโอ้ยเล่าทำไมอดีตชาติเอาอดีตชาติตัวเองเนี่ยดีที่สุดผมว่างั้นนะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอดีตชาติตัวเองลุงจะบอกวิธีตามหาความจริง3 ประการลุงเรียกว่าอริยสัจ3มีคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธนึกถอยหลังไปนะสมาธินึกถอยหลังไปนั่นแหละครับจะไปล่วงรู้เรื่องราวของอดีตชาติตัวเองนะครับบอกวิธีให้เรียบร้อยแล้วความจริง3 ประการทุกข์สมุทัยนิโรธจบนะก็จะรู้เรื่องราวอดีตชาติตัวเองแน่ๆด้วยแค่ไหม นะของเข้าไปสู่คำว่านิโรธได้เถอะนิโรธสมาบัติไงพอถึงตอนนั้นปุ๊บก็จะรู้ว่าโอ้ชาติเลิกเป็นไรมาวะเนี่ยเห็นไหมอะไรทำนองเนี้ยโอเคไหมครับนั่นก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีกับสิ่งเหล่านี้นะครับลุงบอกให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วใครอีกอินเดียก็หนาวสุดขั้วโลกเลยงานเนี้ยโอเคอินเดียก็หนาวสุดขอบฟ้าอะไรอย่างนี้ดีกว่า โอเคอืมเอาละไม่ต้องอะไรละเอียดเนาะเราไปฟังแค่นี้ก็พอผมเนี่ยอ่านแค่หัวข้อผมก็รู้แล้วเตือนลานิญาล่าสุดเอ็นนิโยลานิญาคือความร้อนความแรงเนี่ยนะครับกับความหนาวความเย็นของน้ำฝนเนี่ยครับโอ้โหหนักมากครับหนักมากจริงครับในเรื่องของหน้าหนาวความหนาวเย็นในสเปนและรัสเซียหนาวเย็นจริงครับปีนี้จะหนาวเย็นมากกว่าทุกๆปีนะครับหนาวเย็นมากนะครับกรุงเทพไม่เคยหนาวขนาดนี้นะกรุงเทพเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวมาตั้งกรุงเทพเนี่ยลุงออกใส่เสื้อกันความหนาวฟังภาษาดูให้ดีนะใส่เสื้อกันความหนาวมาตั้งหลายวันนะครับรู้สึกจะ4 วันอะไรเนี่ย4 วันที่ใส่นะครับแต่ไม่ซ้ำวันนะมันบางวันก็ไม่ต้องใส่อย่างวันนี้ตื่นขึ้นมาใส่เมื่อวานนี้ใส่เมื่อวานหนาวกว่าวันนี้นะครับเสื้อกันความป้องกันความหนาวนะครับหนาวเย็นหนาวเย็นหนาวหนาวลมแล้วก็ให้ห่มผ้าหนาวน้ำฟ้าก็ต้องผิงไฟหนาวผู้หญิงแล้วก็ต้องอิงผู้ใหญ่ถ้าบางคนหนาวใจแล้วใครจะให้กล่อมนอนชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์นักร้องชายเมืองสิงห์ถ้าพี่หนาวใจแล้วใครจะให้กล่อมนอนอกอุ่นๆละมุนละไมหรือเปล่าไม่ทราบอกอุ่นๆละมุนละไมแม้จะเป็นต่อไม่ได้ต่อแล้วลุงจะเสียคนโอเคจบครับมีเรื่องอื่นไหมติดชั่วชั่วมีเรื่องอื่นหรือเปล่าพอจะรู้กันทำเจอถูกถอดถอนเนี่ยเรื่องเขาจะเรื่องเราไม่มีอะไรเรื่องรบราฆ่าฟันยุทธการโอ้โหเอาเรื่องจริงครับยุทธการหนักนะครับทั้งอิหร่งอิหร่านทั้งอิสราเอลเอากันตั้งป้อมใส่กันแล้วนะตอนนี้อ้าวอิหร่านอเมริกาอิสราเอลซาอุดีลูกเห็บลงอีกต่างหากหนาวลูกเห็บลงโอ้โหโดนวิ่งเลยนะสถานที่อะไรนะที่ชาวมุสลิมไปอยู่รวมกันนะฮะเขาเรียกอะไรสถานที่ตรงนั้นนะหินดำ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 สักวันหนึ่งจะเอาหินดำมาให้ดูหินดำจะบอกทราบบางทีหินดำหินดำโอ้ที่บอกหินดำหินดำอ๋อเป็นเงี้ยเหรอสักวันหนึ่งจะมาให้ดูหินดำเป็นยังไงครับ
ถ้าหากว่าจะมีการยังไม่ถึงขั้นสรุปสักทีเดียวนะครับคำพูดต่อไปนี้นะฮะแต่ผม